สมชายไม่ใช่ชื่อพ่อของเพื่อนคุณตอนที่เรียนอยู่ชั้นป.1/3แต่เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังกับมนุษย์เพศชายเมื่อสละขนพ้นจากความเป็นเด็กน้อยการเป็นผู้ชายเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่คุณไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตแต่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้อาชีพคุณสมบัติบางอย่างตามแต่วัฒนธรรมที่คุณอาศัยอยู่ได้กำหนดไว้เด็กชายชาวสปาร์ตาต้องแยกจากครอบครัวไปฝึกทหารและพัฒนาความสัมพันธ์แบบชายรักชายกับเพื่อนร่วมรบเพื่อสร้างกองทัพที่เข้มแข็งถึงจะได้รับการยอมรับว่าชายเนื้อชายคือยอดชายเด็กชายชาวโรมันต้องแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยเพื่อมีลูกให้ได้เร็วที่สุดจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวส่วนเด็กชายชนเผ่ามาวีในป่าดิบอเมซอนต้องผ่านบททดสอบสวมถุงมือที่บรรจุมดกระสุนก่อนเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญและได้รับการยอมรับว่าเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวจากสมาชิกในเผ่าจะเห็นได้ว่าแต่ละสังคมก็จะมีแพทเทิร์นของตัวเองในบริบทที่แตกต่างกันไปในการพิสูจน์ความเป็นชายแท้แม้แต่ละวัฒนธรรมจะมีความแตกต่างหลากหลายแต่จุดร่วมของความเป็นชายในอุดมคติมักจะเป็นความกล้าหาญแข็งแกร่งอดทนทั้งร่างกายและจิตใจอันจะเชื่อมโยงกับความสามารถในการดูแลครอบครัวได้ตามบริบทในแต่ละสังคมและยุคสมัยนั้นๆเมื่อโลกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แต่ละประเทศมันยกทัพไปตบกันวันเว้นวันอีกต่อไปแล้วความกล้าหาญอันเคยสำคัญในการเป็นชายแท้ก็แปรเปลี่ยนรูปแบบไปจากความสามารถในการปกป้องผู้คนจากข้าศึกศัตรูโดดเด่นในสนามรบกลายเป็นความสามารถในเชิงอำนาจมีทรัพย์สินมากและโดดเด่นในโครงสร้างทางสังคมแทนเกิดแพทเทิร์นใหม่ในการพิสูจน์ความเป็นชายแบบสากลขึ้นเรียกว่าการเป็นสุภาพบุรุษภาพลักษณ์ภายนอกของสุภาพบุรุษคือคนที่มีความสุขุมแต่งตัวได้ถูกต้องตามกาลเทศะเชี่ยวชาญมารยาทสังคมและมีไลฟ์สไตล์ที่น่าอิจฉาจึงไม่แปลกที่วรรณกรรมต่างๆจะหยิบยกเอาคุณลักษณะของสุภาพบุรุษมาสร้างเป็นตัวละครหลักแต่งเป็นเรื่องราวที่น่าหลงไหลและมีแฟนๆทั่วโลกคอยติดตามอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีเพราะความเป็นสุภาพบุรุษมันคือแฟนตาซีของมนุษย์ผู้ชายคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่ชายคนหนึ่งจะนึกฝันเป็นได้ตัดภาพมาที่ประเทศแถวๆนี้แม่หมาไทยจะขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติมาเป็นของตัวเองแต่ไอเดียของความเป็นสุภาพบุรุษแบบสากลกลับขายไม่ค่อยออกในประเทศไทยอาจจะเป็นเพราะมีโลโก้แบรนด์ที่แข็งแรงกว่าครองตลาดอยู่แล้วนั่นคือความเป็นลูกผู้ชายและความเป็นลูกผู้ชายมันคืออะไรแตกต่างหรือใกล้เคียงกับความเป็นสุภาพบุรุษตรงไหนลองมาดูตัวอย่างกันง่ายๆสัก3ข้อ 1. ความมีเกียรติเกียรติยศนั้นเป็นเหมือนเหรียญตราที่ประดับชีวิตของคนที่ซื่อตรงทั้งสุภาพบุรุษและลูกผู้ชายต่างก็มีสไตล์ของตัวเองในการเชิดชูคุณค่าของความซื่อสัตย์คนที่มีเกียรตินั้นพูดแล้วไม่ขืนคำเชื่อถือได้และได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้าง 2. ความกล้าหาญแม้คนส่วนใหญ่จะไม่ต้องแบกปืนปกป้องประเทศหรือประกอบอาชีพที่เสี่ยงอันตรายแต่ความกล้าหาญก็ยังคงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นิยามความเป็นชายความกล้าหาญในบริบทของคนทั่วไปคือการกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาอยู่นิ่งเฉยปล่อยให้ผ่านไปหรือที่ยากยิ่งกว่าการชี้แจงความผิดพลาดของผู้อื่นก็คือความกล้าในการรับผิดชอบในความผิดพลาดของตนเอง 3. ความเคารพลูกผู้ชายที่แท้จริงเลือกจะทำตนให้เหมาะสมเป็นที่สมควรแก่ความเคารพของผู้อื่นไม่เรียกร้องให้ใครมาเคารพบูชาไม่เพียงเท่านั้นสุภาพบุรุษยังให้ความเคารพกับทุกๆคนจึงได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับมาในลักษณะเดียวกันถ้าใครมาแสดงท่าทีถุนถุยถอยสะทุนแทนที่จะไปเสียแรงเสียเวลากับคนประเภทนี้ก็ปล่อยเข้าไปตามวิถีของบัวใต้น้ำไม่จำเป็นต้องให้ค่าหรือเก็บมาเป็นอารมณ์คนที่เป็นของจริงย่อมที่จะรู้คุณค่าของตัวเองไม่จำเป็นต้องเที่ยวไล่เบ็ดเพื่อพิสูจน์อะไรกับใครจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นความเป็นสุภาพบุรุษหรือความเป็นลูกผู้ชายแก่นแท้ของการพิสูจน์ความเป็นชายแท้ทั้งสองแบบก็คือการขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมขึ้นทั้งคู่การดำรงตนอยู่ในมาตรฐานที่สูงและเข้มงวดกับตัวเองนั้นผลพลอยได้ก็คือความมั่นใจการเป็นบ่อเกิดของเสน่ห์ส่วนบุคคลและความน่านับถือทั้งกับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันความมั่นใจที่เกิดขึ้นโดยวิธีนี้นั้นอย่างรากลึกอยู่ภายในตัวตนของคุณมันจะสร้างยากต้องหมั่นกวดขันตนเองอยู่เสมอๆแต่ก็เข้มแข็งและยั่งยืนตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงคือความมั่นใจประเภทที่เกิดขึ้นจากการที่ไขว่คว้ามาประดับตกแต่งตนเองจากภายนอกหรือเกิดจากที่เพื่อนฝูงแย่ๆพากันชื่นชมในมิจฉาทิฏฐิม้าไทยหลายตัวหลงชื่นชมความเป็นชายในลักษณะนี้อยากป๊อปปูล่าแต่ไม่อยากขัดเกลาอยากให้คนมานับถือแต่ไม่รู้จักทำตนให้เหมาะสมม้าพวกนี้จะมีขุนแผนเป็นไอดอลอยากเป็นแบดบอยจะได้ไม่ต้องรู้จักหักห้ามใจมากๆไม่รู้จักพออยากได้อะไรก็มีคาถาผูกใจคนผิดใจกับใครก็ตีรันฟันแทงแต่ไม่แพ้ไม่ตายเพราะมีเหล็กไหลคงกระพันชาตรีความมั่นใจแบบผิดๆนี้มักจะเปราะบางไม่ยั่งยืนเพียงโดนประมาทก็เจ็บจุกจนควักปืนมายิงกันเอาง่ายๆเพราะลึกๆแล้วคุณเองก็รู้ว่าความมั่นใจแบบฉาบฉวยนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวของคุณเองถ้าไม่เคยปลูกฝังความดีงามที่เนื้อแท้ของตัวเองจะเอาความภาคภูมิใจจากไหนมาผลิดอกงอกเงยได้ในโลกแห่งความจริงมันไม่มีสมภารครอบครูให้ไม่มีทางลัดไม่มีคาถามีก็แค่ทางเลือกว่าพอใจกับที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้หรืออยากเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม
สำหรับลูกผู้ชายคนไหนที่อยากเริ่มก้าวแรกสู่ความเป็นสุภาพบุรุษแต่ยังไม่มั่นใจในเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสูทคิวบ์แบรนด์แฟชั่นสำหรับท่านชายพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดสูทครบชุดเสื้อเชิ้ตรองเท้าเข็มขัดไปจนถึงเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษสูทคิวบ์เป็นมากกว่าแค่ร้านตัดเสื้อแต่เราพร้อมมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องแต่งกายอย่างมั่นใจที่สุดหมดยุคการโดนแขกหลอกแดกตั้งจ่ายแพงๆแล้วได้เนื้อผ้าห่วยๆกับคัตติ้งแย่ๆสไตลิสต์ของสูทคิวบ์จะเป็นผู้ช่วยให้คุณได้ดูดีที่สุดในแต่ละวาระโอกาสคุ้มค่าคุ้มราคาซื้อหาได้อย่างสบายใจเรามีบริการทั้งชุดสูทสำเร็จรูปปรับแก้ทรงให้เป๊ะและชุดสูทสั่งตัดเพื่อคุณคนเดียวโดยเฉพาะถ้าคุณใส่ของแพงแล้วมันไม่เหมาะเราก็จะไม่หลอกขายเพื่อฟันกำไรเพราะเราใส่ใจอยากให้ได้สิ่งที่เหมาะกับลูกค้าอย่างแท้จริงเพราะสูทคิวบ์เชื่อว่าผู้ให้บริการที่เป็นสุภาพบุรุษจึงจะคู่ควรกับลูกค้าที่เป็นสุภาพบุรุษแวะมาเปิดประสบการณ์ได้ที่ร้านสูทคิวบ์กว่า10สาขาหรือจะสั่งออนไลน์ก็ทักแชทมาได้เลยอย่าลืมติดตามนวลได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างใครอยากสนับสนุนนวลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆพบกันใหม่เมื่อมีกลุ่มทุนสนับสนุน